ทีนี้เราจะมาดูผลสืบเนื่องนะครับประการที่3ของ Lorentz transformation นะครับเราดูมาแล้ว2เรื่องก็คือการพร้อมกันของ2เหตุการณ์นะครับแล้วก็การยืดออกของความยาวนะครับทีนี้เราจะมาดูผลสืบเนื่องประการที่3ก็คือการหดสั้นของประการที่2คือการยืดออกของเวลาในการที่เราหดออกของความยาวนะประการที่1คือการพร้อมกันความพร้อมกันของ2เหตุการณ์นะครับประการที่2คือการหดสั้นการยืดออกของความยาวประการที่3คือการสับสนเอาใหม่ประการที่1คือการพร้อมกันของ2เหตุการณ์ประการที่2คือการยืดออกของเวลาประการที่3คือการหดสั้นของความยาวนะครับหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า length contraction นะครับ length contraction การหดสั้นของความยาวทีนี้ไอ้ length contraction เนี่ยมันคืออะไรเราลองมาพิจารณาเหตุการณ์นี้นะครับก็คือเหมือนเดิมเรามีผู้สังเกต S นะครับและผู้สังเกต S prime ผู้สังเกต S prime นะครับแล้วผู้สังเกต S prime เนี่ยถือวัตถุเอาไว้แท่งหนึ่งซึ่งวัดโดยผู้สังเกต S prime เนี่ยที่ปลายสองข้างเนี่ยอยู่ที่พิกัดนะ X prime 1และ X prime 2เพราะฉะนั้นสำหรับผู้สังเกต S prime เนี่ยนะครับเขาก็จะมองเห็นความยาวของวัตถุแท่งนี้เท่ากับความแตกต่างของพิกัด2อันนี้ก็คือ X prime 2ลบ X prime 1นะครับคำถามคือแล้วผู้สังเกต S จะมองเห็นความยาวของวัตถุนี้อย่างไรนะครับโดยหลักการของการวัดความยาวนะครับก็คือถ้าเราจะต้องการวัดความยาวของวัตถุอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะต้องวัดพิกัดที่ปลายของวัตถุนั้นซึ่งสมมติว่าผู้สังเกต S เนี่ยมองเห็นปลายของพิกัดที่ปลายสองข้างของวัตถุนั้นเป็น x 1กับ x 2นะครับแต่ประเด็นที่สำคัญก็คือถ้าเราจะวัดความยาวของวัตถุนี้เนี่ยนะเราจะต้องเห็นปลายของวัตถุทั้งสองนั้นเนี่ยพร้อมกันก็คือเราจะต้องเห็นสมมติว่าเราบอกว่าเราเห็น ปลายที่ x 1เนี่ยก็คือปลายด้านนี้สำหรับผู้สังเกต S นะครับเห็นปลายด้านนี้อยู่ที่ตำแหน่ง x 1ที่เวลา t 1แล้วเห็นปลายด้านนี้อยู่ที่ตำแหน่ง x 2ที่เวลา t 2ถ้าเราจะวัดความยาวของวัตถุนี้หมายความว่าเราจะต้องวัดตำแหน่ง x 1กับ x 2นี้ที่เวลาเดียวกันก็คือ t 1จะต้องเท่ากับ t 2นะครับ t 1เท่ากับ t 2เขียนอย่างนี้แล้วกัน t 1จะต้องเท่ากับ t 2ก็คือเขาจะต้องมองเห็นปลาย2ข้างของวัตถุนี้ที่เวลาเดียวกันแล้วเอาพิกัดของปลาย2ข้างนี้มาหาผลต่างแล้วจึงจะบอกว่ามันเป็นความยาวของวัตถุนะครับเขาสามารถจะมองเห็นปลาย2ข้างนี้ได้นะจะเวลาเดียวกันหรือไม่ใช่เวลาเดียวกันนะก็ได้แต่ถ้าเราจะตีความว่าเอาพิกัดของปลายสองข้างนี้มาลบกันแล้วเป็นความยาวนั่นหมายความว่าจะต้องมองเห็นปลายสองข้างนี้ที่เวลาเดียวกันนะครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมเวลาเราถ่ายรูปแล้วเราต้องการภาพที่มันคมที่มันนิ่งเนี่ยเราก็ต้องเปิดสปีดชัตเตอร์สูงสูงถูกไหมครับเพราะว่าการเปิดสปีดชัตเตอร์สูงเนี่ยแสงที่วิ่งมาตกบนฟิล์มหรือบน CCD เนี่ยสมัยนี้อาจจะไม่มีฟิล์มแล้วแสงที่ตกของบน CCD เนี่ยมันจะมาในช่วงเวลาสั้นๆใช่ไหมครับอาจจะถือว่าเกิดในช่วงในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นแสงที่ตกทุกๆตำแหน่งที่ตกของบน CCD นะหรือบนฟิล์มก็แล้วแต่เนี่ยมันคือแสงที่วิ่งมาจากวัตถุที่เวลาเดียวกันเ
ราะถ้าเกิดไม่ใช่เวลาเดียวกันปุ๊บชัตเตอร์ก็จะปิดแสงก็จะเข้าไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเปิดชัตเตอร์ทิ้งไว้นานๆภาพที่เกิดขึ้นมันจะมีลักษณะเบลอหรือมีลักษณะเหมือนภาพเคลื่อนไหวเพราะว่าแสงจากที่เวลาต่างกันเนี่ยสามารถจะตกลงมาบนCCD หรือบนฟิล์มได้เพราะนั้นทำให้ภาพมันเบลอมันไม่ชัดแล้วเราก็ไม่สามารถจะบอกขนาดของวัตถุได้อย่างชัดเจนในกรณีนั้นนะครับเพราะนั้นอันนี้คือหลักการในการวัดความยาวถ้าผู้สังเกต S ต้องการจะวัดความยาวของวัตถุนี้เขาจะต้องสังเกตเห็นปลายสองข้างของวัตถุนี้ที่เวลาเดียวกันนะครับทีนี้สมมติว่าผู้สังเกต S นะมองเห็นปลายของวัตถุนี้ที่เวลาเดียวกันที่พิกัด x 1กับ x 2เพราะนั้นความยาวของวัตถุสำหรับผู้สังเกต s ก็จะเป็น x 2ลบ x 1ใช่ไหมเดี๋ยวถ้า x มีค่าเท่ากับ x 2ลบ x 1นะครับคำถามคือความสัมพันธ์ระหว่างเดลต้า x กับเดลต้า x พาร์มจะเป็นยังไงซึ่งเราก็สามารถจะพิจารณาความสัมพันธ์นี้ได้ง่ายๆนะครับโดยใช้เหมือนเดิมลอเรนซ์ทรานส์ฟอร์เมชันนะครับเราสามารถจะใช้การแปลงลอเรนซ์หรือลอเรนซ์ทรานส์ฟอร์เมชันได้นะครับ Okay. ทีนี้ทำไงเราสามารถจะเขียนความสัมพันธ์ระหว่าง x 1พรามกับ x แล้วก็ x 2พราม x 1พรามกับ x 1แล้วก็ x 2พรามกับ x 2ได้โดยใช้ Lorentz transformation นะครับซึ่งสูตรก็เป็นสูตรที่เราใช้มาก่อนหน้านี้แล้วก็คือเราบอกว่า x 1พรามก็จะมีค่าเท่ากับแกมมา x ลบ u t 1นะ x 1ลบ u t 1ใช่ไหมครับแล้ว x 2พรามก็จะมีค่าเท่ากับแกมมา x 2ลบ u t 2ครับ ทีนี้เนื่องจาก t 1มันเท่ากับ t 2ใช่ไหมครับ t 1เท่ากับ t 2ถ้าเราหาค่าเดลต้า x พรามซึ่งมีค่าเท่ากับ x 2พรามลบ x 1พรามนะครับเอา2ตัวแล้วก็เอา2ตัวนี้มาลบกันจะเห็นว่าเทอมที่2ลบกันมันจะเป็น0เพราะว่า t 1เท่ากับ t 2นะครับเพราะนั้นมันก็จะกลายเป็นแกมมา x 2ลบ x 1หรือมีค่าเท่ากับแกมมาเดลต้า x นะครับเราได้เดลต้า x พรามมีค่าเท่ากับแกมมาเดลต้า xนะครับหรือเดลต้า x มีค่าเท่ากับเดลต้า x พรามหารด้วยแกมมาซึ่งเรารู้ว่ามันจะต้องมีค่าน้อยกว่าเดลต้า x พรามใช่ไหมครับเพราะว่าแกมมามีค่ามากกว่า1นะความหมายคืออะไรความหมายก็คือผู้สังเกต s จะมองเห็นความยาวของวัตถุเท่ากับเดลต้า x ที่สั้นกว่าความยาวของวัตถุที่ผู้สังเกต S พรามวัดได้นะครับอย่างเช่นถ้าเราถือไม้เมตร1อันเอาไว้ในมือนะเราวัดความยาวของไม้เมตรนั้นก็คือ1เมตรใช่ไหมครับแต่เราเคลื่อนที่สมมุติเราเป็นผู้สังเกต S พรามเราเคลื่อนที่เทียบกับผู้สังเกต S ผู้สังเกต S มองมาที่ไม้เมตรที่เราถืออยู่เขาจะเห็นไม้เมตรนั้นสั้นกว่า1เมตรนะยาวไม่ถึง1เมตรสั้นกว่า1เมตรนะครับเพราะว่าสิ่งที่เขามองเห็นคือเดลต้า X แต่สิ่งที่ เรามองเห็นคือเดลต้า x พรามนะครับตรงนี้คือผลที่เราเรียกว่าการหดสั้นของความยาวก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามองวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่เราจะเห็นขนาดของมันสั้นลงกว่าตอนที่มันอยู่นิ่งนะครับเพราะนั้นคล้ายกับการยืดออกของเวลาก็คือคราวนี้ความยาวของวัตถุมีค่าสัมพัทธ์กับการเคลื่อนที่ของวัตถุนะเราไม่สามารถจะบอกได้ว่าวัตถุมีความยาวเท่าไหร่ถ้าไม่ระบุว่ามันเคลื่อนที่สัมพัทธ์ก
กับเราอย่างไรนะครับถ้าเราถือมันนิ่งๆเราเห็นความยาวมันค่าหนึ่งแต่พอมันเคลื่อนที่สัมผัสกับเราเราจะเห็นว่ามันมีความยาวลดลงนะครับเพราะฉะนั้นจากผลตรงนี้มันก็เลยทำให้เราจำเป็นจะต้องนิยามสิ่งที่เรียกว่า proper length คล้ายๆกับตอนที่เรานิยาม proper time นะครับเราต้องนิยาม proper length โดยเรานิยามว่า proper length คือความยาวของวัตถุนะครับที่อยู่นิ่งเทียบกับผู้สังเกตนะครับ proper length คือความยาวของวัตถุที่อยู่นิ่งเทียบกับผู้สังเกตนะเนี่ยเวลาเราจะรายงานนะหรือกล่าวถึงความยาวของวัตถุอะไรก็แล้วแต่เราต้องบอกว่ามันเป็นความยาวชนิดไหนถ้าเป็น proper length นะเราบอกว่านี่คือ proper length ของวัตถุที่เราสนใจเนี่ยที่เรากำลังสนใจอย่างเงี้ยนั่นหมายความว่าเราถือมันไว้นะหรือเราอยู่นิ่งเทียบกับวัตถุนั้นแล้วเราวัดความยาวของมันเราจะได้ proper length ออกมาแต่ถ้าเกิดวัตถุนั้นเคลื่อนที่เทียบกับเราแล้วเราวัดพยายามวัดความยาวของวัตถุนั้นจะด้วยวิธีอะไรก็แล้วแต่อันนั้นไม่ใช่ proper length นะครับซึ่งค่าที่ได้จะสั้นกว่าค่า proper length นะครับโอเคทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คือเราสามารถแสดงให้เห็นได้นะครับว่าผลของlength contraction เนี่ยหรือการหดสั้นของความยาวเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับการพร้อมกันของสองเหตุการณ์นะครับซึ่งตรงนี้ก็ชัดเจนนะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้นะครับว่าถ้าเราผู้สังเกต S เนี่ยจะวัดตำแหน่งของวัดความยาวของวัตถุชิ้นนี้เนี่ยเขาจะต้องมองเห็นพิกัดที่ปลายสองข้างนี้ที่เวลาเดียวกันนั่นหมายความว่าเหตุการณ์ที่ปลายด้านซ้ายอยู่ที่ตำแหน่ง x 1ที่เวลา t 1กับเหตุการณ์ที่ปลายด้านขวาอยู่ที่ตำแหน่ง x 2ที่เวลา t 2เนี่ยเกิดขึ้นพร้อมกันหรือ t 1เท่ากับ t 2นะครับแต่ถ้าเราลองทำโลเรนทรานส์ฟอร์มเมื่อกี้เราทรานส์ฟอร์มความยาวไปแล้วใช่ไหมครับเราลองทำโลเรนทรานส์ฟอร์มของเวลาสิ่งที่ผลของสิ่งที่เราจะได้จากผลจากโลเรนทรานส์ฟอร์มก็คือว่าถ้ามองในมุมของผู้สังเกต S prime นะครับผู้สังเกต S prime จะมองเห็นเวลาที่ปลายด้านซ้ายเนี่ยมาอยู่ที่ตำแหน่ง X prime กับปลายด้านขวาปลายด้านซ้ายอยู่ที่ตำแหน่ง x prime หนึ่งปลายด้านขวาอยู่ที่ตำแหน่ง x prime หรือว่าพูดในแง่หนึ่งก็คือผู้สังเกต s prime จะมองเห็นเหตุการณ์ของปลายด้านซ้ายนะครับที่ตำแหน่ง x 1 t 1สำหรับ s เนี่ยที่เวลา t prime 1และจะมองเห็นเหตุการณ์ที่ปลายด้านขวาจะอยู่ที่ตำแหน่ง x 2 t 2สำหรับผู้สังเกต s เนี่ยที่เวลา t prime 2ก็คือเทียบกับผู้สังเกต s prime โดยที่ t prime 1เราก็สามารถจะคำนวณได้โดยใช้การแปลงโลเรนซ์ของเวลาใช่ไหมครับซึ่งก็จะเข้า t 1ลบ u ส่วน c กำลัง2 x 1นะครับและ t prime 2ก็จะมีค่าเท่ากับแกมมา t 2ลบ u ส่วน c กำลัง2 x 2นะครับ จะเห็นว่าในกรณีนี้ t 1เท่ากับ t 2นะครับถึงแม้ t 1ตัวนี้จะเท่ากับ t 2แต่ x 1ไม่เท่ากับ x 2นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อ x 1ไม่เท่ากับ x 2ผลที่เกิดขึ้นก็คือเราก็จะได้ว่า t prime 1ไม่เท่ากับ t prime 2ใช่ไหมครับเพราะ x 1ไม่เท่ากับ x 2ถึงแม้ t 1จะเท่ากับ t 2ก็ตามเนี่ยแต่ x 1ไม่เท่ากับ x 2เพราะนั้นเราจะได้ว่า t prime 1ไม่เท่ากับ t prime 2ความหมายตรงนี้ก็คือว่าสำหรับผู้สังเกต S prime
สำหรับผู้สังเกตเอสพรามนะครับเหตุการณ์ x 1 t 1นะครับและ x 2 t 2ก็คือเหตุการณ์ที่สำหรับผู้สังเกต s มองเห็นว่าปลายด้านซ้ายอยู่ที่ตำแหน่ง x 1ที่เวลา t 1และปลายด้านขวาอยู่ที่ตำแหน่ง2ที่เวลา t 2เนี่ยนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันมันไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันผู้สังเกต F มองเห็นว่าเหตุการณ์ที่ปลายทางด้านซ้ายที่อยู่ที่ตำแหน่ง X1 เกิดขึ้นที่เวลา T1 และปลายทางด้านขวาอยู่ที่ตำแหน่ง2เกิดขึ้นที่เวลา T2 โดยที่ T1 กับ T2 เท่ากันก็คือ2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันแต่ผู้สังเกต S' ไม่ได้มองเห็นอย่างนั้นไม่ได้มองเห็น2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่สามารถจะเอาพิกัด x2 กับ x1 มาลบกันแล้วตีความว่าเป็นความยาวของวัตถุได้เพราะว่าเขาเห็น2เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่คนละเวลานะครับ ถ้าจะเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เวลาเวลาเดียวกันเนี่ยมันก็จะต้องไปเป็น x1' กับ x2' ตามนี้นะครับก็คือมันจะไม่เท่ากันนะความยาวตอนที่เขามองเห็นว่ามันเกิดขึ้นที่เวลาเดียวกันเนี่ยของผู้สังเกต S prime เนี่ยกับความยาวของวัตถุที่ผู้สังเกต S มองเห็นคือวัดพิกัดที่ปลายสองข้างที่เวลาเดียวกันเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันนะครับเพราะนั้นจึงทำให้ผู้สังเกต2คนนี้นะครับวัดความยาวของวัตถุชิ้นเดียวกันเนี่ยได้ค่าต่างกันนะด้วยเหตุของการตีความของความการพร้อมกันของเหตุการณ์ที่แตกต่างกันนั่นเอง